มาดูเรื่องนอกโลกกันบ้างนะคะที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ว่านักบินพลเรือนของจีนเนี่ยเขาจะขึ้นไปสู่อวกาศนะคะแล้วไปที่สถานีเทียนกงใช่ไหมคะครับใช่ไปถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ย3คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น6คนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันประมาณ6วันด้วยกันนะคะประมาณ5วันไม่ใช่6วัน5วันหลังจากนั้นจะมีการสับเปลี่ยนลูกเรือรอบใหม่กันนะคะก็ถือว่าเป็นภารกิจเซินโจ16ที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะทีมนักบินอวกาศ3คนบนยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจ16ของจีนได้เข้าสู่สถานีอวกาศเทียนกงเป็นที่เรียบร้อยนะคะและได้พบปะกับทีมนักบินอวกาศอีก3คนค่ะเพื่อเริ่มต้นการสับเปลี่ยนลูกเรือในวงโคจรรอบใหม่รายงานระบุนะคะว่าทีมนักบินอวกาศ3คนปฏิบัติภารกิจเซินโจ15ที่ประจำการอยู่ในสถานีอวกาศเทียนกงเปิดประตูในช่วงเวลา 18:22 นตามเวลาในกรุงปักกิ่งและทักทายกับทีมนักบินอวกาศที่เพิ่งจะเดินทางไปถึงรวมถึงได้ถ่ายรูปหมู่กันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมี6คนนะคะนี่พบปะกันในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะในการหมุนเวียนลูกเรือในวงโคจรครั้งที่2ค่ะของสถานีอวกาศเทียนกงซึ่งองค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนได้รายงานว่านักบินอวกาศทั้ง6คนจะต้องใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันประมาณ5วันนะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนและส่งมอบงานกันให้สำเร็จก็จะต้องมีแนะนำทำอะไรบ้างบนสถานีเทียนกงนะคะก็จะเห็นว่าเขาเคลื่อนไหวกันอย่างช้าๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก็ไม่มีแรงโน้มถ่วงบนนั้นนี่ปรบมือยังมีแรงต้านแรงหนืดเลยนะคะแล้วก็ยืนอาจจะดูไม่ตรงเพราะว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงค่ะครับแต่ว่าถ่ายภาพร่วมกันได้สำเร็จ6คนนะคะชอบภาพนี้มากหลายคนคงเก็บเป็นที่ระลึกเป็นความประทับใจนะคะทางผู้อำนวยการศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉียนยืนยันค่ะว่าการปล่อยยานอวกาศเซินโจ16ขึ้นสู่วงโคจรของโลกเมื่อวานนี้นี่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะนักบินอวกาศของจีนทั้ง3คนที่ประกอบด้วยจิ่งไห่เพิงจูหยางจู้และกุ้ยไห่เฉาซึ่งเป็นนักบินอวกาศพลเรือนคนแรกของจีนได้รับหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหนักบรรทุกค่ะโดยนักบินอวกาศบนยานอวกาศเซินโจ16ทั้ง3คนจะไปปฏิบัติงานแทนที่ลูกเรือ3คนที่เดินทางไปยังสถานีอวกาศด้วยยานเซินโจ15เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองสำหรับจีนเป็นเพียงประเทศที่3ของโลกนะคะที่นำมนุษย์ขึ้นไปบนวงโคจรของโลกและสถานีอวกาศเทียนกงก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในโครงการด้านอวกาศของจีนและอย่างที่เรารายงานไปเขามองระยะยาวเลยนะคะอนาคตนี่ก็คาดว่าจะขึ้นไปทั้งสำรวจดวงจันทร์แล้วก็สถานีเทียนกงนี่ก็จะนำส่วนประกอบต่างๆนำไปประกอบกันให้ออกมาสวยงามนะคะก็ถือว่าเป็นภารกิจนอกโลกที่สำเร็จในเบื้องต้นครั้งนี้ค่ะนี่ตอนโบกมือบ๊ายบายเตรียมที่จะขึ้นไปแล้วตอนนี้ขึ้นไปสำเร็จแล้วนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ